3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
คือไม่ได้ตัดออกต้องตัดต่อตัดตั้งแต่ก่อนที่จะถ่ายคือเหมือนว่าตอนแรกกะว่าจะถ่ายแล้วท้ายสุดก็ไม่ได้ถ่ายอย่างนี้ก็มีเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็มีเหตุผลที่เราไม่อยากถ่ายเพราะรู้สึกว่ามันอาจจะฉับสวยไปนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้อยู่พื้นที่นานๆขนาดที่จะเรียกว่าแบบไปทำวิจัยหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้มันเป็นหนังที่คือทำแล้วก็รู้สึกว่าคนเขาคนในพื้นที่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคืออยากรู้ว่าพอมันเป็นหนังที่ได้กำกับร่วมกันเนี่ยอยากรู้ว่าอย่างเบนคือเขาก็เป็นคนนอกอย่างพี่ใหม่ก็คือคนในสักทีเดียวไม่ได้ในกว่าแต่ไม่ได้ในกว่านิดนึงอยากรู้ว่ามุมมองสองอันเนี้ยมันรวมกันยังไงพี่ก็มันก็ต้องมีการถกกันจริงๆจะถกกันเยอะตอนตัดต่อมากกว่าตอนถ่ายแล้วก็คือจริงๆตั้งแต่เป็นติดต่อมาว่ามาทำได้กันไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาเมืองไทยเดือนกุมภาเพราะว่ามีทริปที่ทางกระทรวงสสร.เนี่ยจัดให้ทีมศิลปินที่ทำงานให้เบนาเล่เนี่ยไปลงพื้นที่พอเรารู้หยิบปุ๊บเราก็ไปก่อนเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราต้องไปก่อนคือเราก็ไม่ใช่คนพื้นที่ไงเรารู้สึกว่าการที่ไปกับสิ่งที่เขาเซตไว้ให้อ่ะมันก็จะไม่ได้เห็นอะไรที่ทุกอย่างที่แบบเขาคือเขาก็เซตโปรแกรมไว้นะแล้วก็คือเราไปก่อนรอบนึงแล้วพอเป็นมาเราก็ไปกับเป็นอีกรอบนึงซึ่งพอไปกับเป็นอีกรอบนึงเนี่ยคือเขาก็มีโปรแกรมให้จริงๆซึ่งบางอย่างเราบอกเป็นไม่ต้องไปหรอกมันคือสถานที่ท่องเที่ยวแบบธรรมดามากแล้วก็แบบคือมันก็ดีเพราะว่าเราไปมาแล้วรอบนึงคือจริงๆก็เคยไปไม่ใช่ไม่เคยไปแต่ว่าครั้งก่อนหน้านั้นจะไปแบบเที่ยวธรรมดาแล้วก็แต่ว่าพอไปแต่ข้อดีของการไปกับโปรแกรมที่เขาจัดให้ก็คือมีคอร์ดิเนเตอร์ที่เขาเป็นคนท้องถิ่นซึ่งก็คือคนกะบี่แล้วก็คือเรียกว่าเคมีจูนกันติดอะไรเงี้ยเขาก็รู้ว่าเราไม่ได้อยากจะไปแบบอะไรตามที่เขาเซตไว้ขนาดนั้นเราก็เขาจะบอกเขาว่าเนี่ยอันนี้ก็ไปแล้วพาเราไปที่อื่นเถอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะนอกโปรแกรมให้เราซึ่งมันก็ทำให้เราไปเจออะไรแบบแปลกๆซึ่งอย่างที่บอกมีแห่งหนึ่งซึ่งพูดให้ฟังสั้นๆก็ได้ว่าท้ายสุดไม่ได้ถ่ายจริงๆแล้วตอนแรกอยากจะถ่ายกันมันคือทำฐานจากไม้เนี่ยเป็นเตาจากเหมือนแบบเป็นโรงงานทำฐานซึ่งมันถูกซ่อนอยู่ในที่ลึกลับนิดนึงอะแล้วก็คือเราว่ามันเป็นพื้นที่ที่แบบคือถ้าจะไปทำตรงนั้นจริงๆเราน่าจะต้องอยู่เป็นปีเพื่อได้ทำความเข้าใจกับปัญหาที่มันที่เราคิดว่ามันมีอะนะไม่ใช่ว่าแบบว่าไปแล้วแบบที่สองอาทิตย์แล้วก็ไปเก็บภาพเพราะจริงๆในด้านภาพมันสวยเป็นแบบเตาแล้วก็มีควันอะไรอย่างเงี้ยหรือเงาแล้วก็แต่มันเป็นเรื่องยังไงอ่ะมันก็มีความล่อแหลมคือมันทั้งด้านมลพิษทั้งด้านแรงงานอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้าจะทำตรงนั้นเราก็คุยกับเบนนานเงี้ยว่าถ้าเราจะถ่ายอย่างเงี้ยเราไม่สามารถใช่ป่ะคือจะต้องทำคือเน้นเรื่องนี้ไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ในที่สุดก็คือตกลงกันว่าถ้าอย่างเราไม่มาอินพุตในการกันแล้วตอนคัดเลือกกันนะพี่ว่าอะไรที่จะอยู่หรือไม่อยู่ในนั้นมันมีมาตรฐานแล้วแบบอันนี้ควรอยู่ไม่ควรอยู่ใช่จริงๆมุมมองบางทีมันก็มีความต่างกันเพราะว่าเขาก็เป็นคนต่างชาติแล้วก็บางอย่างที่เขามองว่ามันแบบเอกโซติกเนี้ยเราก็แต่ก็คือเขาไม่ได้แบบไม่ใช่เอกโซติกแบบนี้แต่ว่าแล้วว่าเขาด้วยความที่เขาเป็นคนต่างชาติแล้วก็กระบี่มันเป็นเมืองท่องเที่ยวอ่ะมันก็จะมีแบบคนต่างชาติที่แบบนักท่องเที่ยวเยอะที่เป็นคนแบบผิวขาวอ่ะแล้วเวลาไปเนี่ยเขาก็แบบจะไม่อยากไปอะไรอย่างนั้นเลยคือมันอาจจะใกล้ตัวกันไปง่ายเขาจะแบบว่าไม่อยากจะไปยุ่งกับโซนที่เป็นแต่เราบอกไม่ได้เพราะว่าเนี่ยมันก็คือกระบี่จริงๆอ่ะคือเราจะไปถ่ายแบบเฉพาะคนที่เป็นคนพื้นที่โลคอลขนาดนั้นอย่างเดียวเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่กระบี่จริงๆมันก็คือเราก็ต้องยอมรับว่าการท่องเที่ยวมันก็มีอิทธิพลไปกับทั้งเมืองอ่ะมันก็เปลี่ยนวิถีคนอะไรอย่างเงี้ยมากมายรวมทั้งก็คุยกันเรื่องคอนเซ็ปต์ของความเป็นคนโลคอลเราบอกจริงๆแล้วถ้าเรามองเราก็คิดว่านักท่องเที่ยวก็เป็นคนโลคอลแบบ
คือถ้าไม่ได้มองว่าเป็นคนโลคอลแค่คนเดียวนะแต่ทั้งกลุ่มก็คือเป็นคนคือการท่องเที่ยวมันฝังลึกถึงกระทั่งคนจนทั้งรู้สึกว่านักท่องเที่ยวก็เป็นคนโลคอลแหละเพียงแต่ว่าเขาก็เปลี่ยนคนเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วพวกธุรกิจหรืออะไรที่มันมีนั่นมันก็เพื่อรองรับตรงเนี้ยอย่างนี้เท่าที่พี่กับเบนทำงานด้วยกันมาคิดว่าอะไรที่มันเป็นจุดร่วมกันระหว่างพี่สองคนในไหนจุดร่วมกันเหรอที่แบบเห็นตรงกันว่าแบบอันนี้มันควรจะถูกคือความคือเส้นแบ่งที่ไม่มีอยู่จริงอะระวังความเป็นเรื่องแต่งกับความเป็นเรื่องจริงคือเราทั้งเป็นก็จริงๆก็เวลาจะให้แบบเรียกหนังเรื่องนี้ว่าสารคดีเราก็ไม่อยากจะเรียกสารคดีแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องแต่งทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าcategory แบบนี้มันไม่จำเป็นหรอกมั้งประมาณนั้นแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยคือจริงๆถ้าดูแบบผิวเผินก็จะเหมือนแบบชัดเจนนะว่าตรงไหนเป็นเรื่องแต่งตรงไหนเป็นดูเหมือนสารคดีอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้ตรงที่เป็นสารคดีไหมทั้งบทสัมภาษณ์บางทีก็ไม่ใช่ว่าเราไปรีเคิร์สนะแต่ว่าบางอันมันก็จะมีการบิดนิดนึงมันก็ไม่ใช่แบบว่าเป๊ะไปหมดจริงเป๊ะไปหมดบางคนแบบสัมภาษณ์สดเลยโดยไม่มีการซ้อมก็มีแต่บางคนมีการแบบซ้อมก็มีอะไรอย่างเงี้ยไอ้การทำงานที่ผมอยากรู้คือก่อนหน้านี้เราเคยถามเรื่องบทกันมาก่อนแล้วพี่มันบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีบทที่แบบขนาดนั้นนะแต่มีทรีทเมนต์อยากรู้ว่าไอ้โครงเรื่องจริงๆของมันเนี่ยมันที่พี่มีในหัวตอนแรกอะกับที่มันเป็นอยู่นะมันต่างกันเยอะไหมก็ต่างประมาณนึงเพราะว่าจริงๆเรามีการถ่ายเพิ่มด้วยเพราะว่าจริงก็ตอนแรกก็ถ่ายตามทรีทเมนต์เกือบทั้งหมดนะแล้วก็แต่พอตอนตัดมันก็มีการสลับไทม์ไลน์สลับอะไรเงี้ยแล้วก็พอมีประมาณคัดหนึ่งที่ก็ค่อนข้างไม่ใช่รับแล้วก็คือค่อนข้างแบบไปได้เยอะแล้วก็รู้สึกว่ามันขาดอะไรเนอะก็ดูกันเพราะว่าเนื่องจากเราไม่ได้เขียนบทเราก็ใช้ฟุตเทจเราเหมือนแทนการเขียนก็รู้สึกว่าก็เขียนไปประมาณนึงแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะยังไปถ่ายอะไรเพิ่มได้อะไรเงี้ยก็คือเป็นกลับมาอีกแต่ช่วงที่สองที่มาถ่ายเพิ่มเนี่ยเราไม่ได้กลับมาด้วยซ้ำเราอยู่อเมริกาแต่ว่าก็คุยกันเยอะมากเพราะว่าคือก็มีเราก็มีทางทีมไทยแม่น้ำมันจะโปรดิวเซอร์เข้าไปแล้วตัวละครเข้าไปก็เหมือนว่าเราก็จะคุยกันนึกว่าเฮ้ยเราอยากถ่ายนี้ต้องมีให้ได้นะคือก็มีการบอกบางอันเป็นก็อยากถ่ายมากๆแต่มันก็จะมีบางอันที่เราอยากถ่ายมากๆก็เราไอ้ส่วนที่ไปขายเพิ่มเนี่ยมันก็ทำให้หนังมันสมบูรณ์ขึ้นนะเพราะว่าก็อยากรู้ว่าอย่างหนังแบบเนี้ยหนังที่มีคอนเซ็ปต์ชัดมีคอนเซ็ปต์ที่ชัดแต่ว่ามันไม่ได้มีเส้นเรื่องแบบที่คนทั่วไปดูแล้วจะเก็ตอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าไอ้การทำงานหนังแบบเนี้ยเรามีวิธีสื่อสารกับทีมงานหรือนักแสดงยังไงให้แบบเห็นภาพตรงกันด้วยให้แบบที่หนังมันจะออกมาแบบนี้นะมีไหมแต่ก็ไม่ทุกคนนะบางคนเท่านั้นอาจจะมีปัญหาเริ่มต้นกับนักแสดงอะไรเงี้ยค่ะว่าเราจะอธิบายเขายังไงเพราะว่านักแสดงก็ต้องการทราบนะว่ามูดอารมณ์หรือว่าdriveของตัวละครมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพื่อที่เขาก็จะได้ถ่ายทอดออกมาให้ได้สุดเต็มที่ของเขาอะไรเงี้ยแต่เมื่อบางอย่างมันต้องการความคลุมเครือหรือแบบความไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยมันก็อาจจะสำหรับเขามันก็อาจจะลำบากสำหรับเขาเหมือนกันในการที่จะให้เขาถ่ายทอดออกมาเลยต้องแต่จริงๆคือเราก็ต้องพยายามให้เขาเข้าใจว่าคือเราทั้งเป็นเป็นคนที่ทำหนังที่แบบ
ประกอบกันเป็นร่างช่วงตัดต่อเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นในการที่เราบางทีเราฟิกซ์ไอเดียตัวเองเกินไปรวมทั้งสื่อสารกับนักแสดงไปว่าแบบต้องอย่างนี้เป๊ะ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 มันจะทำให้ไม่มีการยืดหยุ่นในการทำเวลาเอาฟุ้นมาทำงานทีหลังซึ่งแต่มันก็ยากจริงแหละที่การที่จะสื่อสารให้เขาแบบด้วยความที่เป็นนักแสดงมันก็ต้องการเคลียร์ direction ที่เป็นเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ทำให้เขามีแบบได้ประมาณนั้นแล้วแต่จริงๆทั้งอีกอย่างคือทั้งเป็นเราก็ชอบทำงานแบบนี้คือถ่ายแล้วก็ตัดไปแล้วก็ค่อยถ่ายเพิ่มก็คือเป็นวิธีการทำงานที่จริงๆเราก็ทำตั้งแต่เราเป็นน้องเงี้ยแล้วเรื่องนี้เราก็คือถ้ามันมีโอกาสเราก็อยากจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจริงๆตอนนี้ทำอยู่อีกเรื่องนึงก็เป็นแนวเนี้ยอันนี้ถามอยากรู้ว่าจริงๆพี่อยากจะสื่อสารอะไรเกี่ยวกับพี่หลังจากที่พี่แบบได้รีเสิร์ชเกี่ยวกับกระบี่แล้วก็ผ่านในงานบินาเล่อะไรเยอะแยะมากมายที่เช่นนั้นมาด้วยจริงๆจะบอกว่ามันเป็นสถานที่ที่ยูนิคมากๆไม่เหมือนที่อื่นเลยขนาดนั้นก็คงไม่ใช่มันก็แบบมันก็มีสถานที่ที่เป็นเรียกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือที่ที่แบบมีคล้ายๆวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยมันเมืองอื่นมันก็พอมีอีกคือไม่ได้จะบอกว่ามันแบบว่าไม่ได้จะบอกว่ามันแบบโหลหรืออะไรอย่างนี้นะแต่ขนาดเดียวกันมันก็ไม่ใช่ที่ที่เดียวที่เป็นแบบนี้มันก็ในด้านความเป็นอยู่ของคนหรือว่าวัฒนธรรมการท่องเที่ยวที่มันเข้ามามีบทบาทอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันก็ยังน่าสนใจอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นยังไงอ่ะคือมันส่วนหนึ่งอาจจะเกี่ยวกับก็อย่างที่ในหนังมันมีมนุษย์นิยามตัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราว่าอันนี้คือค่อนข้างพิเศษนิดนึงเพราะว่ามันมีที่ทางท่องเที่ยวคือเขาก็ชูเป็นจุดขายคือเขาก็จะเน้นเรื่องประวัติศาสตร์ความเก่าแก่แบบเป็นมาของก็มีภาพเขียนในถ้ำมีรูปปักที่เจออะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าการท่องเที่ยวณปัจจุบันเนี่ยมันก็มีการยังไงอะพัฒนาไปถึงจุดที่ว่าเอาหาจุดใหม่ๆมาขายคือไม่ใช่แค่ใช้หาสวยงามอีกต่อไปแล้วอะไรเงี้ยก็มีแบบในด้านอารยธรรมมีแบบความเนี่ยพยองมันมีไฟจราจรที่เป็นมนุษย์เนี่ยซึ่งเขาเปลี่ยนชุดให้ด้วยนะแต่ว่าจริงๆรอบสองที่ไปถ่ายกันนะมันมีของใส่เสื้อผ้าให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจแต่จริงๆแล้วอ่ะที่คือในมองในแง่หนึ่งปีแต่ว่าในขณะเดียวกันสิ่งที่มันเป็นประวัติศาสตร์ที่มันก็เราก็ยังเห็นอยู่อย่างโรงหนังหรือว่าคุณลุงที่เป็นคนโปรเจคเทนนิสเนี่ยคือเขาก็อยู่ตรงนั้นมาตั้งนานแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีคนบันทึกเขาก็แต่อย่างใดมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะมาถูกนำมาดึงเพื่อแบบเพื่อการท่องเที่ยวเพราะจริงๆมันก็เป็นประวัติศาสตร์ที่คือเขาก็เล่าให้เราฟังเรื่องกระบี่เมื่อแบบ30ปีก่อนถนนอย่างนั้นเป็นยังไงตรงที่เมืองยังอยู่แค่นี้เองขยายออกไปอย่างเงี้ยซึ่งคือตัวเขาก็คือประวัติศาสตร์แต่ว่ามันก็ไม่รวมทั้งคนอื่นด้วยก็ไม่ใช่แค่ตัวเขาคนเดียวก็รู้สึกว่ามันก็น่าสนใจที่เรามีโอกาสได้เข้าไปเจอเขาไปได้คุยกับเขาเขาก็ใช้พาเขาไปดูในโรงหนังซึ่งตอนนี้มันก็เป็นมีเนี่ยนกมาทำรังเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็เขาเก็บรังนกไปขายกันแล้วก็รู้สึกว่าได้ในโรงหนังนั่นเองมันก็มีความแบบมหัศจรรย์นิดนึงที่ว่าตอนนี้จากที่มันเป็นภาพยนตร์ฉายภาพยนตร์มันก็กลายเป็นพอมันมีนกมาบินอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเป็นสเปกทิเคิลอีกแบบเนี่ยคือเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นการดูหนังอีกแบบนึงโอดีอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีคนบันทึกอยู่แล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการบันทึกไว้มันก็คงจะหายตายไปเลือนไปแบบมันก็คงไม่มีใครจำได้อ่ะถ้าบอกว่าถ้าเกิดมองคอนเสิร์ตแบบนี้เหมือนกับว่ามันต้องไม่ใช่แค่ที่เกิดที่เดียวใช่ทุกคนมันก็ไม่ใช่แค่นี้กับอีที่เดียวหรอกเพียงแต่ว่าเราแบบได้อยู่ในโอกาสที่เข้าไป
แล้วก็ได้เจอได้รู้จักอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เป็นการแบบมาครอสกันระหว่างไอ้สิ่งที่คือก็สมัยใหม่มากๆนะแต่ว่าสมัยใหม่ในเป็นการท่องเที่ยวแต่ว่าการด้วยการใช้ประวัติศาสตร์ของเขาเนี่ยนำรวมแต่ว่าประวัติศาสตร์จริงๆมันก็ตายคือไม่ได้ว่าจะบอกว่าพวกนั้นไม่จริงมันก็อาจจะจริงก็ได้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ใครจะไปรู้ว่าแบบมนุษย์นิยานจะมันอยู่คนอยู่กันตั้งกี่ปีแล้วอะเอออะไรอย่างเงี้ยว่าฉันก็เป็นเหมือนสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสีสันเอ็กโซติกดูแต่มันก็สีมีสีสันจริงๆนะเพราะว่าเราก็ชอบมองนี่หนังที่มีสีสันทีนี้เห็นว่าพี่ใหม่ไม่ค่อยอยู่เมืองไทยช่วงนี้ใช่ไหมใช่แต่ว่าจะกลับมาอยู่ว่าช่วยเล่าความฝันคือก็สอนหนังสืออยู่ที่อเมริกาสอนภาพยนตร์เนี่ยค่ะจะ2ปีละแล้วก็ครบพฤษภาเนี่ยก็2ปีแล้วก็จะกลับมาละก็คือจริงๆคือสอนก็เอนจอยแต่ว่าพอทำงานของตัวเองอยากทำหนังของตัวเองไปด้วยมันก็ลำบากนิดนึงเพราะว่าเวลามันไม่เยอะแล้วก็เหนื่อยเพราะว่าอย่างจริงๆเรื่องกระบี่เนี่ยเป็นก็เขาก็เมคทามให้เราเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าคือกำหนดเวลาที่จะถ่ายมันก็เป็นเฉพาะช่วงที่เราปิดเทอมแล้วเขาก็บินไปตัดกับเราที่บอสตันเพราะว่าเราสอนหนังสือเต็มเวลาเราไปไหนไม่ได้เราสอนแบบเต็มอะฟูลไทม์อะก็เขาก็บินมาโดยที่มีเอดิเตอร์ก็คือน้องโอมที่ตัดเราพี่น้องกับเราอ่ะก็อยู่ที่บอสตันพอดีช่วงนั้นเขาช่วงนี้เขาเหมือนแบบไปมากับบอสตันบ่อยแล้วเขาก็อยู่พอดีตอนนั้นก็เลยก็ตัดกับโอมเลยโดยที่เบนก็บินมาจากอังกฤษแล้วก็มาตัดด้วยกันอย่างเงี้ยมาสองรอบก็คือจริงๆก็เขาก็คอมมิตแบบที่จะทำให้มันเสร็จแบบภายในเวลาที่จริงๆเราไม่ได้เพราะว่าเราเป็นคนทำงานช้าแต่ว่าเป็นเขามีสปีดประมาณนึงแล้วเราก็โอเคถ้าเกิดเขาคอมมิตขนาดนี้ก็ได้แต่การที่ว่าเราเหนื่อยมากเพราะว่าสอนหนังสือเสร็จปุ๊บวิ่งไปตัดเสร็จแล้วคือแบบไม่มีเวลาพักเลยอยากรู้ว่าในตอนสอนสิ่งที่สอนตอนที่สอนเนื้อหามันเป็นเกี่ยวกับคือไม่หลักๆเลยส่วนมากสอนโปรดักชันก็สอนสองคลาสอันนึงคือท่านแบบอินโทรอีกอันนึงคืออินเตอร์มีเดียตแต่ว่ามีเทอมหนึ่งที่เราโปรโพสเขาไปว่าจะสอนซาวด์อีสเอเชียซินีมาแล้วก็เป็นแบบแต่ว่ามันเป็นคลาสที่กึ่งเซมินาร์กึ่งเวิร์กช็อปก็คือนักเรียนก็ต้องดูหนังเขียนเอเซ่แต่ว่าขณะเดียวกันก็ต้องทำหนังเพื่อให้จบคอร์สนี้แต่ว่าจะเป็นหนังแบบเอเซฟิลหรือว่าเป็นฟิคชั่นก็ได้อะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วสิ่งที่สอนมันมีผลกับทิศทางหนังกระบี่มากน้อยแค่ไหนไม่มีเพราะจริงๆคือคลาสอินโทรเด็กก็ยังไม่ค่อยได้ทำหนังมากถ้าเกิดว่าเป็นคลาสที่อีกเลเวลอัพขึ้นมาก็คือไม่ได้เรียกว่ามีส่วนกับหนังเท่าไหร่แต่ว่าอาจจะมีส่วนกับเราตัวเราเองอะมีเช่นทำให้เรารู้จักอะไรที่เขาคิดฮิตกันณปัจจุบันมากขึ้นซีรีส์อะไรที่เขาดูกันอะไรอย่างเงี้ยเด็กเขาจะชอบมาคุยให้ฟังแล้วก็แบบหนังของผู้กำกับที่แบบเพราะว่าเราต้องสัมภาษณ์เด็กทุกคนที่จะเข้าคลาสคือคลาสเรามันเล็กอะเราได้แค่คลาส10คนแต่ว่ามีคลาสนึงที่แบบมาสายอัพ60คนเราต้องสัมภาษณ์60คนแล้วก็คือคำถามแต่ก็จะสัมภาษณ์สั้นๆนะแล้วก็จะคำถามแบบเบสิกอ่ะชอบผู้กำกับคนไหนหนังคนใครอะไรเงี้ยก็คริสโตเฟอร์โนแลนอันนี้ส่วนใหญ่แล้วมายก็บอกว่าเวสแอนเดอร์สันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาปีที่2ก็มีเปลี่ยนเหมือนกันนะอารีเอสเตอร์อะไรเงี้ยก็เริ่มก็เราก็เลยรู้ว่าเดี๋ยวนี้ความสนใจเด็กก็ชิดเหมือนกันนะอะไรเงี้ยปีหน้าเป็นใครไม่ใครแล้วก็มันจะไม่มีใครสนใจสปอร์ตเซซี่อะไรเงี้ยเพราะว่าเด็กมันจะแบบไม่อิน
เราก็อ๋อมันเปลี่ยนไปเยอะมากเพราะสมัยเราเป็นนักเรียนหนังเนี่ยสกอร์ซีซี่นี่คือต้องดูทุกคนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือไม่มีใครอยากดูกันแล้วเดี๋ยวจะต้องถามผู้ชมว่ามีแบบว่าแบบมีใครสงสัยอะไรไหมอยากดูแบบที่ไหนก็เดี๋ยวที่ใหม่ต้องไปแล้วนะใช่ไหมเดี๋ยวไปหน้าไปที่หน้าแล้วเดี๋ยวไม่อยู่นะมีนักแสดงอยู่ด้วยนะคะเล่นเนี่ยทุกคนเลยมีใครอยากถามไหมฮัลโหลคือจริงๆสนใจที่ตัวละครที่เป็นอะไรนะโลเคชั่นใช่ไหมเวลาคนถามถึงหนังหรือพูดถึงหนังทำไมพี่ใหม่ถึงซีแบบคนถึงเวลาพูดถึงหนังจะพูดถึงหนังก็คือหนังแบบเดียวมองหนังแบบเดียวมีหนังแบบเดียวแต่เวลาคนทำงานอย่างพี่ใหม่ทำหนังก็จะเป็นหนังอีกแบบนึงทำไมถึงเลือกให้ตัวละครนี้แบบเวลาคนถามเรื่องหนังก็ไม่ค่อยอยากพูดเรื่องหนังที่ในชีวิตที่เห็นครับเท่าไหร่แต่จริงคือเขาเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาบอกเขาเป็นโลเคชั่นสเกลใช่ไหมแล้วพอคนที่โรงแรมถามเขาก็บอกมาทำการตลาดอะไรเงี้ยก็คือจริงๆแล้วเรามีไอเดียกับเป็นจริงๆอันนี้อาจจะเป็นมากกว่านี้ก็คืออยากจะเล่ามันโดยที่มันมีความเป็นเหมือนdetective story นิดนึงคือแบบว่าไม่เหมือนกับเรากำลังสืบสอบอะไรอย่างเงี้ยโดยใช้genre นั้นแบบนั้นน่ะมานิดนึงแต่ว่าแค่นิดเดียวเพราะว่าเราก็เหมือนหลอกคนดูว่ามันจะไปทางนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไปใช่ใช่เหมือนมันสืบแล้วมันเข้าถึงมีโทรศัพท์แล้ว conversation แปลกๆอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเดี๋ยวต้องไปดีลอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้ช้อนนี้มาแบบใส่กินกาแฟมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับน้ำหนักหรือว่า intention หรืออารมณ์ที่ใส่ออกไปในกระบี่กับดาวขนองเนี่ยรู้สึกตอนที่ทำออกมาหรือว่าเวลาเสื่อมความรู้สึกมันต่างออกไปไหมครับคือเนื่องจากดาวคนน้องใช้เวลานานกว่าเยอะเหมือนกันเราก็จะมีอาจจะรู้สึกกับมันมากกว่าเพราะว่ามันอยู่กันนานคือเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่บอกเราก็ทำในระยะเวลาที่มีกรอบชัดเจนแต่ว่าคือตอนที่ทำก็ทำก็คือก็เต็มที่แหละแล้วก็คือมันก็อินเทนส์แต่ว่ามันจบสั้นมันจบในเวลาที่สั้นกว่าแล้วถ้าถามอินเทนชันเราว่าคือมันก็เกี่ยวกับเรื่องเวลาเหมือนกันเพราะว่าจริงๆดาวพนองก็เป็นหนังที่อยู่ในใจถึงแม้กระทั่งเริ่มก่อนทำก็อยู่ในใจมานานเราก็จะแบบอาจจะฝังใจกับมันมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยดาวพนองอินดี้จริงๆตอนทำ6ปีแต่ว่ามันก็อยู่ในใจมันนะจำได้ว่าตอนผมทำงานอยู่ใหม่เวลาที่ว่าได้พี่กันเล่าเรื่องโปรเจกต์นี้แล้วจนแบบหนักขึ้นฉายเมื่อไม่กี่ปีที่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวตรงนี้ครับอยากรู้ว่าคนดูที่เป็นฝรั่งแบบที่มาเที่ยวกระบี่เนี่ยคุณแล้วเขามีความเห็นยังไงจริงๆจะบอกว่าเรื่องนักท่องเที่ยวสินักท่องเที่ยวเป็นอะไรที่มันยังไงคือเมื่อกี้พอดีไม่ได้อยู่ในโรงด้วยตอนดูมันมีคนหัวเราะมันขำอะไรไหมคะมีไหมคะเพราะว่ามันก็จะสิ่งที่เราคุยกันคือจริงๆเราไม่ได้อยากจะแบ่งฟันนักท่องเที่ยวนะจริงๆเพราะเราก็รู้สึกอย่างที่บอกเราก็อยากจะทรีตนักท่องเที่ยวว่าเป็นคนโลเคอลเหมือนกันแต่ว่าเวลาฉายตามที่ต่างๆอย่างเงี้ยในต่างประเทศโดยเฉพาะคนผิวขาวเนี่ยดูก็จะหัวเราะกันเองเพราะเรารู้สึกว่าเขาก็จะแบบ
แต่ก็เป็นถือว่าแบบว่าลิเบอรัลนะเออก็จะเหมือนแบบหัวเราะหัวเราะหัวเราะสิ่งที่เหมือนแบบดูมันเป็นคนเออใช่แต่จริงๆที่เราคุยถึงว่าถ้าเกิดเราคิดดูทุกคนคือนักท่องเที่ยวนะคือเราทุกคนเราทุกคนเนี่ยไปไหนเราก็เป็นนักท่องเที่ยวในโดยเฉพาะยกเว้นเมืองที่เราอยู่อ่ะแต่ว่าทำไมเราถึงชอบถามนักท่องเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามีคนบอกว่านะคอนเซ็ปต์ของความเป็นนักท่องเที่ยวมันมีความตลกในตัวมันเองเพราะว่าเวลาเรา observe นักท่องเที่ยวไปที่ต่างๆเขาก็จะมีความแบบกังวลคือเหมือนจะต้องแบบเพราะว่าไม่คุ้นเคยกับสถานที่หรือว่าภาษาหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคุยกับทีมงานเยอะเหมือนกันก่อนที่จะไปถ่ายช่วงสี่นักท่องเที่ยวว่าแบบคือนักท่องเที่ยวเขาก็ต้องมีการวางแผนว่าเขาจะทำอะไรคือเพราะว่าปกติเราก็คือทำงานใช่ป่ะแต่ว่าพออยู่ทำงานปุ๊บไปท่องเที่ยวก็แต่การท่องเที่ยวมันก็เหมือนมันก็มีตารางอีกแบบหนึ่งซึ่งเขาก็ต้องพยายามทำตามตารางที่เขาวางไว้หรือว่ามีเข้าทำตามสูตรที่การที่จะไปนักท่องเที่ยวคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วพอมันก็จะมีความเปิดๆซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ได้จะไม่ฝันอย่างที่บอกแต่ว่ามันคือถ่ายพ่อมาไงมันก็จะมีคนถามทุกทีอะแล้วเราก็รู้สึกว่าการถามนั้นคืออะไรเราก็ยังตั้งคำถามไปว่าแม้กระทั่งตัวเป็นเองที่ตอนแรกเขาก็ไม่อยากจะถ่ายนักท่องเที่ยวอ่ะทำไมอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือเขาก็ควรจะคอนฟอร์มกับสิ่งนี้อะไรไหมเพราะว่ามันก็แบบเป็นสิ่งที่มันมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออถึงว่าจะดูแล้วรู้สึกว่าไม่ comfortable ก็ควรจะอยู่กับความไม่ comfortable นั้นไปแหละเออมันก็คือจะบอกว่านักท่องเที่ยวที่มาเล่นคนเล่นดีมากไหมก็ไม่ได้มากเขามีการมองกล้องแต่ว่าเราสูงมองกล้องก็โอเคก็คือแบบมันก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็ไม่ได้แสดงอาชีพไงอืมก็รู้สึกว่าคือมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบ perfect acting แต่เรารู้สึกว่ามันจำเป็นที่จะต้องยิงพูดมาในหนังอะไรเงี้ยอืมก็เห็นนะคำถามเพื่อนเลยนะ เริ่มไปไกลอ๋อฝั่งนี้จะแค่หาซีนก็จะมีคนถามแต่ว่าเนี่ยเราก็จะบอกว่าเราแบบไม่ได้คือ intention หรือมันเราไม่ได้จะ make fun แต่ถ้าเกิดเขาควรจะขำก็เราก็ห้ามไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอืมก็เป็นสิทธิ์ของคนซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกบางคนเขาก็คิดว่าความเป็นนักท่องเที่ยวมันมีความเด๋อๆในตัวมันเองอะไรอย่างเงี้ยมีคำถามเพิ่มเติมไหมก็ตอนพี่ใหม่ตั้งแต่เรื่องแรกอะค่ะแล้วก็มาดูดาวคณองแล้วดูเรื่องนี้ด้วยความคล้ายของกับดาวคณองเรื่องนี้คือการที่มันมีการที่มีตัวละครของผู้กำกับเข้าไปสัมภาษณ์คนแล้วก็มันเป็นเบลอไลน์ระหว่างความจริงกับความแต่งใช่ไหมคะอยากทราบว่าทำไมถึงสนุกกับการเล่นกับสิ่งนี้โดยที่ยังไม่ได้เบื่ออยู่เพราะว่าพี่ใช้เวลากับดาวคณองนานพอสมควรเนาะอันนี้เรื่องนึงและอันที่สองคือหนูอยากทราบว่าพี่รู้สึกยังไงกับการที่โรงหนังสแตนด์อะโลนมันหายไปในสังคมขณะเดียวกันเรื่องนี้มันมีการล้อเล่นในความหายไปตัวละครของลุงที่ทำงานในโรงหนังก็หายไปนางเอกก็หายไปตอนจบคนป่าก็หายไปทุกคนหายไปโดยไม่มีเทรซอะไรเงี้ยค่ะคำถามแรกจริงๆเราก็ไม่อยากจะใส่แต่ว่าจริงๆต้องบอกเรื่องนี้เราก็ไม่ได้ทำคนเดียวเราก็ทำกับเบนแล้วก็แต่พอฟอร์แมตมันมาเป็นแบบว่ามีซีนสัมภาษณ์มีคือมันก็ต้องมีคนสัมภาษณ์อะชัดเจนแล้วก็เราก็รู้สึกว่าการที่ได้ยินเสียงเราหรือว่าจริงๆตอนหลังก็ไม่ใช่เสียงเราคนสัมภาษณ์นะคือก็มันยังไงอะมันเหมือนว่ามันสร้างความรู้สึกที่ว่ามันจริงทั้งที่มันไม่จริงอะมันมากกว่าให้มันมีความรู้สึกว่าเราแบบระยะมันใกล้ขึ้นกับคนดูกับตัว subject เองที่ถูกสัมภาษณ์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอหนังมาเป็นหนังออกมาก็อยากให้ระยะกับคนดูตรงนั้นอะมันใกล้อะคือมีความคล้ายธรรมชาติถามว่าทำไมยังไม่เบื่อจริงๆก็เบื่อเรื่องหน้าไม่มีแล้วเพราะเรารู้สึกว่าจริงๆอย่างเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่ทำกับเบนแล้วก็เราก็แชร์ไอเดียกันแต่แ
แต่ว่าถ้าเป็นหนังเราอาจจะไม่ใส่ก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันต้องอันนี้ตอนนี้ตอบไม่ได้เพราะว่าก็ทำด้วยกันมาแต่ว่าถ้าเรื่องหน้าเราไม่มีละคำถามที่สองเดี๋ยวขอแทรกนิดนึงอยากรู้ว่าตัวละครผู้กำกับมีแนวคำนองกับเรื่องนี้คือพี่เลยหรือเปล่าโอ้ยไม่ใช่ทำไมคนชอบคิดอย่างนี้เอ้ยไม่ได้ทำคนมองนะคนก็ชอบคิดแต่เราว่ามันคือเราแคสคนที่เป็นคนทำหนังจริงๆคนในดาวคนมองอ่ะเพราะว่าเต้ยก็เป็นคนทำหนังซึ่งแต่ก็ยังมีคนคิดอย่างนี้อยู่นะแม้กระทั่งแต่มันตลกดีเพราะว่าในดาวคนมองมีซีนที่แบบตัวละครเนี้ยพูดถึงเรื่องตัวเองตอนเป็นเด็กมีการใช้พลังจิตเลยป่ะตอนขนาดนักแสดงคือเต้ยก็ยังมาถามเรานี่คือรอบตอนเด็กๆหรือเปล่าก็ไม่ใช่มันก็คือเรื่องแต่งนะนั่นแหละแล้วก็มองว่ามันอาจจะแบบไม่รู้สิแต่จริงๆจะบอกว่าดาวคนองตัวละครตัวเราเองอะตัวเราก็ไปแฝงไว้ในแบบตัวละครนี้นิดหน่อยนั้นนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งคนที่เนี่ยที่เป็นแต้วซึ่งเล่นโดยจาราสินอิเล็กบางทีก็มีตัวเราแฝงอยู่ในนั้นนิดนึงอะไรเงี้ยก็แต่คนจะมองว่าเราเป็นมุ่งกลับไปเลยอะไรเงี้ยใช่มันไอดีนิฟายได้ง่ายแหละแล้วเรื่องแต่ว่าเมื่อกี้คำถามที่สองก็คือเรื่องโรงแรมสแกนดาร์ดที่หายไปการหายไปคือยังไงเนี่ยพี่มองว่าการหายไปของโรงแรมสแตนด์โอลตอนนี้มันกำลังบอกอะไรนี่สแตนด์คือเรารู้สึกว่ามันจะมีความหายไปแบบแต่ว่าคืออย่างที่กระบี่เราก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าจริงๆโรงเนี้ยเราว่ามันก็คงไม่ได้กลับมาแล้วมั้งคือก็ไม่แน่นะแต่พูดไปมันก็ไม่ได้อาจจะมีวันหนึ่งอาจจะกลับมาก็ได้แต่คือตอนนี้มันดูเหมือนมันจะไม่ได้ไปทางนั้นก็เรารู้สึกว่ามันถ้ากระแสคนดูยังมีอยู่เพราะจริงๆแม้กระทั่งถ้าพูดถึงแค่ standalone นะมันก็มีคนบันทึกเก็บมาตรงนี้ไว้แล้วก็เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆนะคืออย่างช่างภาพคนอเมริกันใช่ไหมที่เขาถ่ายภาพโรงหนัง standalone ในใน Southeast Asia ใช่ไหมอะไรเขาก็ทำหนังสือลงเล่มแล้วว่ามันก็พอพิมพ์ออกมาแล้วพอคนได้เห็นมากขึ้นมันก็จะมีคนที่แบบ appreciate หรือว่ามีการพูดต่ออะไรอย่างเงี้ยเราว่ามันก็จะทำหนังสือทำให้มันอาจจะอยู่ต่อไปได้แต่เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือถ้ามองว่าในกระแสสมมติถ้าพูดถึงถ่ายหนังฟิล์มดิจิตอลจริงฟิล์มมันก็เริ่มกลับมาคือเดี๋ยวพูดเรื่องย้ายถ่ายฟิล์ม16เป็นคนที่ไม่เคยถ่ายดิจิตอลเลยแล้วก็ถ่ายแต่ฟิล์มมาตลอดแล้วจริงๆพอมาทำงานในเมืองไทยอ่ะคนถ่ายฟิล์มมันน้อยมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในประเทศเขาหรือว่าในจริงๆที่พอที่เราสอนอยู่เนี่ยเด็กถ่ายฟิล์มก็มีนะคือมหาลัยก็ยังให้ถ่ายฟิล์มก็มีก็เรารู้สึกว่ามันอาจเราว่าฟิล์มมันอาจจะกลับมาจริงๆแบบว่ากลับมาแบบว่าไม่รู้ว่าจะมันอาจจะไม่ได้แซงหน้าดิจิตอลแต่ว่ามันไม่ตายแล้วคืออย่างไวรัลมันก็กลับมาจนกระทั่งแบบรุ่งเรืองไปแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราว่ามันก็มีโอกาสแต่ว่าโรงหนังสแตนด์อะโลนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไม่รู้ต้องปากของมันไม่ควรดูว่าใช่โรงหนังเราเอ้ยไม่ใช่หนังเราก็เข้าแต่สแตนด์อะโลนใช่ไหมก็ไม่แน่แต่ว่าพูดถึงการหายไปก็เรารู้สึกภาพยนตร์มันก็เป็นเครื่องมืออาจจะไม่ใช่คำที่ถูกแต่ว่าไม่รู้นึกคำอื่นไม่ออกตอนนี้ที่มันทำได้ดีที่สุดแล้วสำหรับการพูดถึงสิ่งที่มันความมีอยู่ของสรรพสิ่งต่างๆใช่แล้วก็วันหนึ่งถึงมันจะไม่อยู่มันก็ยังอยู่ในภาพของภาพเคลื่อนไหวภาพยนตร์เนี่ย
แต่ถ้าเป็นไปได้มันก็อยากให้อยู่นะคือมันถึงโรแมนต์แต่ถ้าเป็นถ้าพูดถึงเรื่องการหายไปของต่างๆก็ใช่เพราะว่าเอาอย่างเป็นสื่อเนี่ยแหละก็คือสื่อที่มันถึงไว้ใช่ใช่แล้วมันถึงการมีอยู่และการหายไปด้วยใช่มีคำถามอีกถ้าไม่มีเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวฝากขึ้นมาฝากแล้วก็อีกเดือนกว่าก่อนจะเข้าจริงๆต้องบอกเป็นฝากบทดีว่าคือพูดคงจะพุ่งแต่แรกบทที่ตอนนั่งรอQ&A อยู่เนี่ยmessage มาโดยที่บังเอิญมากเพราะจริงๆเราช่วงที่ผ่านมาเราก็ยุ่งแล้วเราก็ไม่ได้บอกเขาว่าวันนี้จะเป็นวันฉายได้สามแล้วไงไม่รู้เขา message มาวันนี้พอดีเลยก่อนหน้าจะฉายไม่นานอ่ะแล้วเราก็เพิ่งว่างต่อไปตอนรอแล้วเราก็บอกเนี่ยขนาดกำลังฉายอยู่เลยเขาบอกให้ฝากมันมีคนดูแล้วจริงๆที่อังกฤษก็คือจะเข้าวันที่8พฤษภาก็คือที่เมืองไทยเท่าก่อนใช่ไหมใช่ป่ะเราก็ฝากหนังกับคนดูฝากยังไงดีอะบอกต่อยังไงอะหนังจะเข้าวันที่5 มีนาปากคนดูค่ะเหรอปากไม่เป็นแล้วอ่ะได้แค่นี้เอาแล้วก็ลีโดแล้วก็ใช่แต่นาโรหมดเลยค่ะโอเคปากด้วยแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณขึ้นใหม่ด้วยขอบคุณทางน้องสาวขอบคุณคนดูมากมากเลยนะคะลีโดนะคะขอบคุณทีมงานนะคะจริงๆมากันหลายคนมากเลยวันนี้นะ